ต้มหน่อไม้ส้มนะครับเพื่อจะแกงใส่หางวัวนะครับหางวัวที่เราต้มไปแล้วครับส้มใหม่ๆนะครับที่ทำไว้วัน2วันเองกำลังเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับต้มน้ำเดียวพอพริกกระเทียมหอมนะครับข่าตะไคร้แล้วก็เกลือนะครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะครับเป็นกะทิที่เราจะคั้นสดๆเลยนะครับจะแกงหางวัวหน่อไม้ที่เราต้มไปครับก็เอามาล้างน้ำจะแกงนะครับหางวัวที่เราต้มไปแล้วนะครับต้มไปแล้วนะครับที่แรกว่าจะทำต้มไปเลยนะครับแต่ว่าทานแล้วมันเลี่ยนแล้วก็เลยเก็บไว้แกงนะครับเลี่ยนไปนะครับหางวัวแล้วก็แกงหน่อไม้ส้มนี่แหละลองดูนะครับอันนี้เป็นเมนูคิดเองนะครับน้ำกะทิเดือดแล้วนะครับหัวก่อนนะครับไม่หัวไม่หางก็ได้ครับถ้าใส่ถ้ากะน้ำถูกนะครับอันนี้แบบเราก็กะน้ำไม่ถูกพอดีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ใส่หัวไปก่อนนะครับเพื่อจะให้มันมันด้วยแล้วก็ให้มันรู้ว่าจะกะน้ำเท่าไหร่ดีกับปริมาณหน่อไม้แล้วก็หางวัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีสูตรตวงไงเพราะว่ากะเลยนะครับกับหางวัวที่แช่ตู้เย็นไว้นะครับอาจจะลงแล้วลงไปคั่วก่อนนะครับมันเปื่อยแล้วนะครับแต่ว่าเราคั่วอีกทีนึงให้รสน้ำซุปมันออกครับให้กลิ่นเนื้อมันออกนะรอให้มันเดือดจะเอาหน่อไม้ส้มลงนะครับพอเดือดได้ที่เราก็จะลงหน่อไม้ส้มนะครับก็รอให้เดือดนะครับแล้วก็จะปรุงรสนะครับเค็มจางนะครับหรือว่าจืดไหมนะครับเราเติมหางกะทิไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้น้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามะพร้าวเราลูกโตนะครับก็เลยจะเอาไว้สดน้ำด้วยนะครับสูตรประยุกต์เอานะครับนี่มันมากเลยครับพี่ผงปรุงรสเราใส่กับเครื่องแกงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแต่น้ำปลาที่จะเติมเค็มจางนะครับนี่นะครับกับข้าวเวลามาอยู่หลายคนแบบนี้ก็คิดแต่ละวันก็คิดเยอะเหมือนกันนะครับว่าจะทำอะไรดีนะครับนี่เป็นเมนูที่เราทำกินเองนะครับแต่ละวันไม่รู้จะทำอะไรนะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนเป็นครอบครัวนะครับถ้าเราอยู่ในเมืองมันก็ง่ายต่อการกับซื้อกินนะครับคิดอะไรอยากกินอะไรก็ซื้อกินได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีวิธีการทำอยู่นะครับมาคิดเมนูในแต่ละวันแล้วก็หาวัตถุดิบในแต่ละวันนะครับในการอะไรไงเลี้ยงชีวิตนะครับในชีวิตครอบครัวนะครับก็4คนนะครับอยู่บ้านหลังนี้เมนูอีกหนึ่งเมนูที่เราทำในวันนี้นะครับเติมน้ำปลานะครับโดยกะเอาเลยนะครับกะเอานะครับแล้วก็คอยสักพักหนึ่งนะครับใส่แมงดาของบ้านนะครับถ้าเป็นภาคกลางก็จะใส่ไข่หัวละพานแกงแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ใบแมงดาขั้นตอนสุดท้ายนะครับใบไผ่ตูนะครับไผ่ตูหรือว่าใบแมงดานะครับลงไปเลยนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ปิดไฟนะครับก็กินได้เลยนะครับนี่นะครับเมนูแกงหางวัวใส่หน่อไม้ส้มนะครับเมนูเด็ดประมาณนี้นะครับความหอมของหางวัวก็จะมาเพิ่มตัดกับก็จะเข้ากับหน่อไม้ส้มเลยนะครับนี่ครับหน่อไม้ส้มก็แกงได้หลายนะครับได้หลายแบบเลยไก่หมูเนื้อแกงได้หมดนะครับนี่เราแกงใส่หางวัวทำชำเลยครับนี่สีสันนะครับกะทิสดๆจากมะพร้าวนี่ครับมากินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเนี่ยโอ้หอมไปตูครับมาทานข้าวด้วยกันครับโอ้หางวัวฉ่ำมากเลยมันเปื่อยนะครับเราจะได้กินกันมันเปื่อยสีสันนะครับนี่นะครับมาทานข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกันครับโอ้หางวัวหน่อไม้ส้มนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหอมมะลิสีสะเตียนหางวัวหอมนะครับบวกกับน้ำแกงเข้มข้นมันแล้วก็กินใบตูใบแมงลักโชยๆมากินใบแมงลักหอมก็ได้วัตถุดิบดีแล้วก็เครื่องสดนะครับหางวัวแบบนี้แกงใส่ขี้เหล็กก็ได้นี่สูตรเราคิดเองนะครับนี่หางวัวใส่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มเราก็ใหม่นะครับดองไว้พอมันมีกลิ่นนะไม่เปรี้ยวมากนะครับนี่
ข้าวสวยเข้าไปจับแซ่บหรอสุดยอดขอบคุณที่มากินข้าวด้วยกันนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับ